ษณุโลกไปดูภูเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีโอ้ถ้าใครสายดอกไม้ก็พลาดไม่ได้เพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสีสันที่ปลูกอยู่บริเวณเชิงเขาให้ได้เซลฟี่อีกด้วยจ้าไปดูภาพกันค่ะเรามาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางดอกไม้สวยงามกันที่ภูเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีเนี่ยนะอยู่ที่บ้านมุงค่ะคุณผู้ชมอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเนี่ยเขามาปักหมุดกันในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แบบเนี่ยเขาบอกว่าคึกคักมากเลยนะบางครอบครัวเนี่ยมากันแบบเยอะแยะมากมายเลยมาบางคนเขาก็จะมากันแบบเพื่อนๆอ่ะเอามาเที่ยวมาพักผ่อนกันมาถ่ายภาพกับภูเขาหินปูนที่ทอดยาวไปเป็นฉากหลังที่สวยงามด้านหลังเนี่ยตระการตาแบบใช่ค่ะพอเข้าไปด้านในปุ๊บพี่ดอยคะที่นี่เนี่ยเห็นได้เลยนะคะมีการพัฒนาพื้นที่เหมาะอย่างมากแก่การมาเช็คอินมีหลายจุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านมูสเต็กเฮาส์นะคะคือจากเดิมเนี่ยชาวบ้านใช้พื้นที่ทำนาปลูกข้าวแล้วก็ข้าวโพดใช่ไหมคะก็พัฒนาให้เป็นแปลงดอกไม้เนรมิตออกมาเลยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์ควิถีชาวนาค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพร่วมกับวิวภูเขาหินปูนค่ะท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งวันโอ้ใช่พิษโลกเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมจะได้ฟินกับดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะจะมีดอกคอสมอสดอกบานชื่นดอกกระดาษบริเวณเชิงเขาหินปูนเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กที่สุดเลยชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าเขาน้อยเขาน้อยน่ารักมากเห็นนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปักหมุดกันแบบนี้ชาวบ้านต่างยิ้มออกเลยนะคะเนื่องจากว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในพื้นที่ขณะที่รายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจ้าเก็บค่าเข้าชมถูกแสนถูกคุณผู้ชมมีอยู่10บาทนะก็เข้าไปได้แล้วรับรองว่าประทับใจความงดงามธรรมชาติทั้งหมดเลยอากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็ได้วิวสวยๆกลับไปฟินๆแบบนี้ด้วยค่ะหูฉากหลังสวยจริงๆสวยจริงก็สีชมพูละมุนเนาะจริงๆนะค่ะไป